ว่าถ้าอย่างไรมันต้องมีตัวชี้วัดมีการประเมินให้ชัดเจนนะครับในการทำอะไรก็ตามนะนั่นเป็นกูอยู่โอเคก็เป็นเรื่องนี้แหละนะเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรท่านนายกได้ฟังท่านธรรมนัสชี้แจงในสภาแล้วก็ฟังก็เป็นเหตุเป็นผลก็เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายเขานะแต่ทุกอย่างนี้ไม่ใช่นายกไม่ตรวจนายกตรวจสอบด้วยระบบการตรวจสอบของรัฐบาลเท่าที่มีมาก็จะมีคณะทำงานในการตรวจสอบคุณสมบัตินายกไอ้คุณสมบัติของรัฐมนตรีนะทุกคนนะครับแล้วก็สอบถามไปถึงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นในเรื่องของศาลเรื่องอัยการก็ทุกคนก็ผ่านมาหมดอ่ะก็จึงตั้งได้ไงถ้าตรวจสอบครั้งแรกมันไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านตั้งแต่แรกนั่นก็ผมคิดว่าเขาต้องไปตรวจสอบแบบนี้มาหมดแล้วล่ะแต่นี่ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละคนนะผมก็ไม่ไปว่าใครนะท่านนายกเรื่องคุณสมบัติไอ้เรื่องการศึกษาของท่านธรรมนัสกับท่านนายกมันเป็นไปได้ไหมคะว่าคือมันมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆเนี่ยคือเจ้าตัวเขาอาจจะให้ข้อมูลเราไม่ครบตอนตั้งแต่ตอนแรกอย่างเงี้ยค่ะรัฐบาลถึงตรวจไม่เจอผมไม่ใช่ก็ตรวจสอบไปถ้าไม่ครบไม่ครบก็ไปว่ากันต่อไปผมก็บอกหลายอย่างก็เป็นอย่างนี้ใช่หรือถ้ามันมีปัญหาต่อมาภายหลังมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายดำเนินการได้อันนี้มันต้องดูที่ว่าเอ๊ะมันเป้าประสงค์อะไรวัตถุประสงค์คืออะไรนะถ้ามองย้อนกลับไปมันก็เคยมีอย่างนี้ไปตั้งเยอะแยะนะหลายอย่างก็ลืมไปแล้วไงนะหลายอย่างเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ทำปัญหาเยอะแยะไปหมดนะนายกจะเรียกใครเปล่ามันมีกลไกกระบวนการตรวจสอบอยู่นายกก็ทำเองหมดเลยหรือนายกก็สั่งให้ทุกคนตรวจสอบทุกคนรายงานขึ้นมานายกก็โอเคตรวจสอบอันก็ต้องตามที่เขาสรุปรายงานขึ้นมาเข้าใจไหมนายกไม่ได้ทำงานอย่างเดียวนะมันก็ทำทุกงานนั่นแหละเพราะว่ามันก็เป็นแบบมันเป็นภาพของนายกนะว่าจะนายกจะต้องแบบเป็นคนคัดคนเข้ามาอย่างเงี้ยก็ผมเป็นคนคัดคนก็ใช่คัดคนเข้ามาก็เป็นคนไหนเข้ามาแต่ถ้าคนเข้าผ่านคนไหนแล้วก็จบแล้วแค่นั้นผมจบแล้วนายกคัดคนไหน